เล่นกระสังลูกจ๊ะมาทำอะไรข้างนอกเนี่ยหิมะตกแล้วนะเข้าไปเล่นกันในบ้านได้แล้วหนูอยากเล่นบอสมีคาแม่โอ้ยเบอร์รี่อากับเมโลดี้น่ารักมากเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะก็หิมะตกแล้วดูสิแล้วตอนนี้ก็เล่นกันอยู่ข้างนอกบ้านนอกระเบียงนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาเนาะเพราะว่าหิมะตกเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงลูกจ๊ะแม่บอกว่าให้เข้าไปในบ้านยังไงล่ะโอ้ยเริ่มหนาวแล้วเนี่ยนะหนูกำลังเล่นเล่นอยู่เลยอ่ะเล่นกับเมโลดี้เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะให้มาริอาเนี่ยโตเนาะเพราะว่ามาริอาเนี่ยเป็นแฝดกับเมโลดี้เห็นมีดราม่าบอกว่าทำไมไม่ให้โตพร้อมกันคือคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าใครสังเกตดีๆคือเล่นแล้วมันแหลกนิดนึงนะคะก็เลยโอ้ไม่เป็นไรมาโตคลิปนี้เนาะเข้าไปในบ้านได้แล้วหนาวมากแล้วเนี่ยส่วนเมโลดี้นะคะผิวน้องเนี่ยจะเป็นผิวสีแทนนะเพราะว่าจะเป็นแบบเจ้าชายอีลิกนะคะผิวจะคล้ำนิดๆเนาะฉันอยากขาวก็เลยมาตากหิมะเผื่อว่าจะขาวไม่ใช่แล้วไปเลยอ้าวแอดเดลไปไหนอ่ะฉันมีงานต้องทำไปอุ้มสัตว์เลี้ยงอุ้มอะไรมินนี่อ๋อพามินนี่เข้าบ้านนะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะจัดงานวันเกิดให้กับเบอร์ดีอากันหนูไม่อยากโตเลยอ่ะอุ้ยดูสิยังไม่เล่นกับลูกน้อยเลยพ่อทำอะไรอ่ะแกล้งน้องเหรอนี่แล้วก็เปลี่ยนชุดของเมโลดี้แล้วนะคะเปลี่ยนเป็นชุดสีขาวดูเนาะดูสิน่ารักเหมือนกันนะเมโลดี้เข้าไปด้านในไปทำอะไรแอนเดอร์ต้องไปทำงานหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เราจะลาหยุด1วันอีกเช่นเคยนะคะไม่ต้องไปช่วยชีวิตคนก่อนต้องมาให้ลูกฉันโตก่อนอ้าวพ่อปล่อยหนูในนี้อีกแล้วอ่ะอีริกทำไมชอบปล่อยลูกอ่ะหนูอยากออกไปข้างนอกวันนี้งานวันเกิดหนูนะพ่อเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะน่ารักอ่ะมาเดี๋ยวเราจะไปจัดงานวันเกิดนะคะจัดนอกบ้านเนาะเพราะว่าเบื่อในบ้านแล้วโอ้โหดูหิมะสิตกหนักมากเลยมาที่สวนสาธารณะนะคะเดดี้มาริอาแล้วก็แอดเรียลจะชวนแม็กมาดีไหมเนี่ยไม่เอาให้แม็กอยู่กับลูกๆแล้วก็คิตตี้เนาะเอ้ยเดี๋ยวมิเชลทำไมมาหลับอยู่ตรงนี้ล่ะฉันเพลียมากเลยค่ะเป็นแม่บ้านไม่ได้นอนเลยเขาใช้ฉันทำงานทุกๆอย่างเลยฉันง่วงนอนมากน่าสงสารมิเชลวะเนี่ยดูสิมิเชลจะหลับแล้วเนี่ย ขึ้นไปนอนได้แล้วไปเธอจะขึ้นไปนอนไหมเนี่ยตอนนี้ทุกคนกำลังเดินทางไปรวมตัวนะคะมาดูมิเชลบอกฉันจะได้นอนสักทีเจ้าชายอีริกกับเจ้าหญิงแอเรียเขาไปแล้วหนูรักที่ฉันต้องนอนแล้วล่ะ มิเชลนอนตอนบ่ายโมงนะคะเนี่ยไม่กล้านอนละสิกลัวเจ้านายว่าเธอเป็นแม่บ้านที่ดีจริงๆเลยยังไม่นอนอีกอ่ะ งีบนะคะนางไม่นอนเนาะนางแค่งีบเฉยๆ น่าสงสารเนาะไม่ยอมนอนไม่มีใครอยู่บ้านเลยมาแอบงีบแกล้งดีไหมคะตั้งนาฬิกาปลุกมิเชลเนี่ยปลุกไม่ได้โอเคตอนนี้ทุกคนดูสิโอ้โหทั้งเมืองเนี่ยปกคลุมไปด้วยหิมะเนาะนั่นเด็กผมฟ้าเมื่อกี้ฟาเดอร์นี่ชวนมาด้วยไหมไม่ทันแล้วมั้งฟาเดอร์แนะนำตัวฉันนิดไปคุยกับฟาเดอร์ดีกว่าแล้วเสียงมือถือใครคะเนี่ยซาด้ามาทางนี้หน่อยสิอ้าวว้ายยายแม่มดเออร์ซูล่าก็อยู่ด้วยนี่ฮะสวัสดีซาด้ายินดีให้รู้จักนะฉันเป็นลูกของแม่แอเดลจริงเหร
ฉันมีเรื่องตลกจะมาเล่าให้เธอฟังอุ้ยยายแม่หมดประกาศอะไรเนี่ยและชาไตตันก็มาด้วยวันนี้เป็นงานวันเกิดของมาริอาล่ะจะไปด้วยกันไหมก็ดีนะไอ้หนูจมกองหิมะแล้วป๊าป๊าทิ้งหนูทำไมแอเรียล่ะแอเรียเล่นเปียโนอยู่อันนี้มันอาจจะดูมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าหิมะตกหนักมากดูสิท้องฟ้าก็มืดมนอ่ะพูดคุยกับวาเนสซ่าฮะโทรหาวาเนสซ่าทำไมจะบ้ามาพูดคุยแอเรียก็เล่นเปียโนอยู่นะคะจะรีวิวให้ดูหน่อยนะว่าสถานที่แต่งงานเป็นยังไงแต่ว่ามันมืดมืดมาก4โมงเย็นแล้วหิมะก็ตกหนักด้วยหนูหนาวจะตายอยู่แล้วไม่สงสารหนูเลยโอ้จริงๆเราจะต้องมีร่มหรือเปล่าคะเนี่ยพูดคุยกับหนูน้อยจัดที่บ้านดีไหมคะสงสารน่ะนี่ไงนี่ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะอาหารนะคะแล้วก็มานั่งทานอาหารได้นี่เสิร์ฟอาหารนี่แล้วก็มีบาร์เทนเดอร์ด้วยเอาหนูไปหาแม่แอเรียลก็ได้เดี๋ยวจะให้เดินไปหาแอเรียลอ๋อเผื่อตอนกลางคืนแล้วจะสวยนะเพราะว่ามันมีแสงไฟไงดูซิว่าเมอริอาจะเดินมาได้ไหมเพราะว่าน้องเดินได้แล้วเนาะหัดเดินด้วยตัวเองอีกเก่งมากแฮติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไอ้นี่มันล่มใครอะล่มหนูหรือเปล่าทำไมพื้นเป็นสีนี้อะนี่น้องนี่น้องนี่น้องน่ารักมากมากเราเมโลดี้ไปไหนอะเมโลดี้พักผ่อนอยู่แม่จ๋าหนูไปไม่ได้เดินมาไม่ได้หรอจริงๆน่าจะเดินมาได้นะอะลองเดินมาใหม่ลองแล้วนี่ไงแอนเลือกแอนเลือกพอแล้วลูกแล้วนี่ทำไมถึงมาเล่นเนี่ยฮะนี่เดินมาแล้วเดินมาแล้วเอ้ยลูกจ้าลูกจ้าอุ้มมาริอาก่อนมาริอาขับถ่ายเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หนูน้อยด้วยมันมืดอ่ะเนาะเราจะพูดคุยกับน้องเราพูดคุยกันได้นะคะน้องน้องพูดได้แล้วเนาะง่ายๆจ้ะแม่ตีจมูกหนูทำไมตีจมูกหนูทำไมเมโลดี้เมโลดี้พักผ่อนที่ไหนเนี่ยมานี่แล้วเดี๋ยวเราจะจัดงานเลี้ยงให้กับมาริอาเนาะเดี๋ยวจะเอาเค้กที่ซื้อมานะคะมาตั้งตรงนี้เนาะเขาหายไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังตั้งได้อยู่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นๆใจเย็นๆนานฮึบฮึบโอเคเจ้าชายอีริกเจอเพื่อนเหรอเมโลดี้มานี่แล้วเดินมาถึงยังหนูจมกองหิมะแล้วไม่สงสารหนูเลยเดี๋ยวมาอุ้มลูกหน่อยบอเทียนให้กับเมริอามาแล้วจ้าเดินมาแล้วอะเจ้าชายเป็นคนอุ้มเหรออะเจ้าชายอุ้มกะจะให้แอดเรียอุ้มซะหน่อยนะหนูหิวข้าวจะไปทำน้ำแข็งใสกินซะหน่อยฮะนี่ก็แบบว่าหิมะตกแล้วก็เธอก็ไปทำน้ำแข็งใสกินอีกเหรอหนาวแย่สิมานี่เร็ววันเกิดตัวน้อยเดี๋ยวเปิดเพลงให้อีกนิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนระดับเสียงต่ำด้วยนะคะนี่แล้วมีเสียงเพลงด้วยวันเกิดมาริอาอุ้ยเป่าด้วยอ่ะเมโลดี้เป่าด้วยมาริอาก็เป่าด้วยมารอลุ้นกันนะคะว่าหน้าตาของน้องจะเป็นยังไงเนาะหนูจะโตแล้ว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 ยังดีใจอยู่นะคะเนี่ยยังดีใจกันอยู่นี่โตแล้วโอ้
ดูทรงผมสิด้วยการเล่นหรือศึกษาในวัยเด็กของเธอมาริอาได้โตเป็นเด็กที่แข็งแรงนะคะมีนิสัยอะไรบ้างเนาะนี่อ๋อเลือกนิสัยได้เหรออ้าวตอนนั้นทำไมของเมโลดี้ไม่ได้เลือกเหรอเธอมีนิสัยตื่นเต้นง่ายแล้วก็กล้าหาญมาริอาชอบว่ายน้ำใช่ไหมมีโรดี้ทหารที่ชอบว่ายน้ำแต่มาริอาเนี่ยเป็นนักโต้คลื่นก็ชอบว่ายน้ำด้วยเช่นกันโอเคเอาละค่ะต่อไปเรามาเปลี่ยนทรงผมแล้วก็เสื้อผ้าของมาริอากันเนาะอันนี้เป็นทรงผมที่มันสุ่มมาให้นะคะดูสิเออเราจะเปลี่ยนเป็นทรงไหนดีอะนี่ทรงนี้คือเป็นทรงตอนเด็กนะคะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับตอนโตเนาะดูสิมันแปลกๆเนาะเดี๋ยวจะเลือกทรงที่ชอบเอาแบบไหนดีอะอยากให้น้องปล่อยผมไหมให้เมริอาปล่อยผมนะจริงๆเมริอาก็ต้องมัดผมเหมือนเมโลดี้อะแต่ปล่อยผมดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเมริอากันค่ะชุดลำลองดูซิมีแบบไหนบ้างอันนี้น่าจะเป็นชุดหน้าหนาวเนาะไว้ใส่หน้าหนาวมีแบบไหนบ้างจ๊ะดูเป็นชุดทั้งตัวดีกว่าแบบไหนดีนะสีชมพูไหมตาแดงอุ้ยเดี๋ยวทำไมเกล็ดกลายเป็นสีม่วงตอนแรกสีชมพูดีๆโตมาเป็นสีม่วงซะงั้นอ่ะชุดไหนดีเนาะเลือกยากอีกแล้วสีชมพูฟุ้งฟริ้งนี่ชุดคิตตี้อันนี้เคยใช้แล้วเนาะอันนี้ชุดทิงเกอร์เบลเป็นรูปทิงเกอร์เบลดูดีๆนะนี่ไงรูปน้องทิงอ่ะชุดแบบนี้ก็น่ารักนะสีชมพูให้หนูไหมหนูชอบสีชมพูอยู่ด้วยแต่ขาสีม่วงนี่สีชุดไหนดีอะจ๊ะชุดน้องทิงดีกว่าโหลดมาใหม่ก็อยากจะลองใส่ดูบ้างเนาะถ้าเป็นขายาวก็จะปิดเกล็ดเงือกนะคะมันจะมองไม่เห็นเกล็ดเงือกจะให้มองเห็นหรือมองไม่เห็นดีล่ะชุดแบบนี้ก็น่ารักนะลังเลอีกแล้วอะชุดน้องทิงแล้วกันรองเท้ามีแบบไหนบ้างสีชมพูฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งนี่สีชมพูสีขาวชุดทางการเลือกเป็นชุดนี้แล้วกันนะคะต่อไปชุดนอนชุดนอนแบบไหนดีทั้งชุดไหมดูแบบทั้งชุดก่อนนี่สีชมพูมีสีอะไรบ้างหนูชอบสีชมพูค่ะสองสีนี้ลังเลอีกแล้วรองเท้ามีรองเท้านี่ชุดออกกำลังกายของน้องต่อไปชุดว่ายน้ำว่ายน้ำใส่แบบไหนดีล่ะเนี่ยสีชมพูไหมอ๋อแบบนี้เดี๋ยวจะเหมือนเมโลดี้ต้องเลือกอันบนจะได้ไม่เหมือนสีดำหรอสีดำเซ็กซี่ดีนะมีแบบอื่นไหมอ๋อแบบนี้ก็มีนี่ฟุ้งฟิ้งอ่ะแบบนี้ก็มีเหรอเนี่ยโอ้โหชุดเต็มตัวเหรอใส่แบบวันพีซหรือทูพีซดีเรื่องไม่ถูกอ่ะน่ารักทั้งคู่อ่ะต่อไปชุดกันหนาวชุดหน้าหนาวใส่ชุดอะไรดีเนาะคิตตี้เลยไหมอ๋อไปดูแบบชุดดีกว่าเอ้ยแบบเสื้อดีกว่าเห็นเสื้อเมื่อกี้สีแดงเลยเหรอนี่มุ้งมิ้งมากเลยอ่ะดูชุดเด็กดีรองเท้าแบบไหนดีอ่ะมันหาเลือกที่เข้าๆกันยากเนาะพี่ลิงก็แต่งตัวเด็กไม่ค่อยเก่งด้วยอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันนะคะโอเคอ
นี่มานั่งกินเค้กกันในงานวันเกิดของหนูหนูกินหมดแล้วแต่หนูอยากกินอีกอ่ะขออีกสักชิ้นนึงนะอ่ะเจ้าชายเป็นอะไรอ่ะโอ๊ยฉันง่วงนอนจังเลยเรากลับบ้านกันเถอะไปคะจะไปทำอะไรแอรียลสร้างตุ๊กตาหิมะว้ายมีนกด้วยนี่ตอนนี้นะคะฝาแฝดของเราก็โตอายุได้เรียกกันนะคะดูสินางเงือกอาจจะโตช้ากว่า1วันมาโตเอาฤดูหนาวเนาะไปไหนจ้าเมโลดี้หนูอยากอาบน้ำอ่ะกินไม่จ้าน้องนกน่ารักอ่ะคือน้องแบบขาวมากเลยนะหนูอยากกลับบ้านแล้วอิ่มมากแกบังคับให้ชาวซิมกินแปลว่าเขาไม่หิวอาจจะทำให้การเพิ่มน้ำหนักได้อ๋อจะไปหาเมโลดี้อ่ะดูสิแม่ลูกทำพร้อมกันเลยเข้าไปไม่ได้เมโลดี้แก้ผ้าอยู่อ่ะเขาไม่ได้สักคนเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูไม่รู้หนูอาบน้ำอยู่อาบน้ำที่ไหนอ่ะเอ้ยนี่ไงหนูจะเข้าไปอาบน้ำข้างในหนูหนาวมากเลยนะอาบน้ำฝักบัวอาบได้ไหมอ๋อน่าจะอาบไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องอุ้ยน้องไล่คนอื่นไปใช่ไหมล่ะน้องอาบไม่ได้วางกับดักก็ไม่ได้อ่ะใช้ห้องน้ำล้างมือด้วยไม่ต้องอาบแล้วออกมาแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนี่เป็นแบบนี้ล้างมือด้วยเข้าห้องน้ำทุกครั้งต้องล้างมือทุกครั้งแม่หนูสอนไว้ดีเมอร์ดีอาตอนนี้ทำอะไรอยู่จ๊ะเอาเปลี่ยนชุดแล้วเหรอทำนางฟ้าหิมะอยากเล่นนางฟ้าหิมะจังเลยนี่ผมน้องก็สีขาวสีทองด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนกลับบ้านเนาะดึกแล้วน่ารักอ่ะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านทุกคนเลยแอดเดียทำอะไรอ่ะฉันยังไม่อยากกลับเลยยังไม่อยากกลับเหมือนกันมานี่มานี่ให้เด็กๆกลับบ้านไปมันมีอะไรให้ทำบ้างคะเราจะปั๊มลูกกันอีกไหมนี่มาที่ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเทเลนกับแอเรียลมาเลยเจ้าชายเพคะจะชวนหม่อมฉันไปทำอะไรหรอมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวแอเรียลเข้ามาเข้ามาว้ายแล้วก็พยายามมีรูปกันด้วยเนาะกลางสาธารณะเลยอะแชะแชะนี่อันนี้ถ่ายรูปกันก่อนออกมาก่อนโอ๊ยฉันจะหลับแล้วอ่ะตอนนี้แอร์เดียวผิวดอกบางทีน้ำอาจจะช่วยได้นะโอ้รูปถ่ายสวยจังเลยรูปถ่ายก็จะอยู่ในกระเป๋าของซิมนะคะไหนดูสินี่รูปถ่ายมองไม่เห็นน่ะต้องไปดูที่บ้านเนาะเข้าไปเร็วเจ้าชายมาเล่นอะไรแผงๆกันอีกแล้วอ่ะเห็นเด็กๆโตแล้วก็อยากมีลูกกันอีกเฮ้ยแม็กเกิดอะไรขึ้นแม็กหิวมากออกมาเร็วแม็กกะแม็กชะลูออกมา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 เจ้าชายกลับบ้านเลยอ้าไม่ท้องด้วยแฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันรูปถ่ายเมื่อกี้ที่ฉันอุ้มเจ้าชายนี่ทำลายหลักฐานก่อนกลับบ้านติดตามเจ้าชายดูสิเจ้าชายเพคะรอหม่อมฉันด้วยอ้าวเจ้าชายเจ้าชายขับเรือไปแล้วอะโหไปถึงนู่นแล้วนางเงือกอย่างเราอ้าวนางเงือกนั่งแท็กซี่นี่วู้ฮู้ที่สวนสาธารณะนะคะในที่สาธารณะเดี๋ยวๆแอดเดียวนั่งแท็กซี่เป็นด้วยเหรอรู้สึกว่าจะขี้เกียจว่ายน้ำหรือเปล่าแต่เขาต้องการอยู่ในน้ำนะแอเรียลมานี่ว่ายน้ำก่อนโอ้โหพลังงานอ๋อก็ว่ายอยู่ง่วงนอนง่วงนอนแต่ก็ขาดความชุ่มชื้น
อ่ะแช่น้ำก่อนนิดนึงนี่เห็นไหมความชุ่มชื้นก็เพิ่มแล้วแต่ฉันจะเป็นลมนะงั้นเดี๋ยวให้น้องเงือกน้อยของเราไปนอนนอนที่ไหนดีบ้านเรือหลังนี้ก็ยังจะเป็นบ้านของเราอยู่นะคะเพราะว่าพี่ลินไม่ได้ขายบ้านไปนอนที่บ้านหลังนี้ก็ได้หรือจะให้เด็กๆมาแอบเล่นก็ได้เนาะนี่นอนบ้านหลังนี้เจ้าชายมาแล้วก็ลงเตียงนอนเลยนะคะเด็กๆล่ะมาริอาเฮ้ยเดี๋ยวสัตว์ประหลาดมาริอาเจอสัตว์ประหลาดใต้เตียงอะไรอันนี้มันคืนแรกของหนูนะเฮ้ยนั่นไงเห็นไหมเวลาเด็กๆ เจอสัตว์ประหลาดเนี่ยเด็กๆจะนอนไม่ได้เลยนะคุณร้อนแล้วหรือเปล่ามาริอาไม่มีทางเดินไปใกล้ๆเตียงอย่างเด็ดขาดจะนอนเตียงนี้ไม่ได้เลยเราจะไปนอนเตียงไหนอะนอนเตียงเมโลดี้ก็ไม่ได้เมโลดี้นอนแล้วเนี่ยมาริอาขอให้แม่บ้านเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังด้วยเดี๋ยวจะเอากำแพงขึ้นนะคะเปลี่ยนสีห้องนอนแล้วแหละของเมโลดี้เนี่ยก็จะเป็นแบบใต้น้ำดูสิอะน้องแม็กทำอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยแม็กแอบส่องน่ารักอ่ะของมาริอาก็จะเป็นกระต่ายนะคะสีม่วงเนาะดูสิแม็กน่ารักมากเลยแอบดูเมโลดี้หลับโอ้โหพี่ลินแอบพูดชื่อผิดอีกหรือเปล่าดูสิน่ารักอ่ะนี่เป็นกระต่ายน้อยสองห้องแล้วนอนห้องไหนเนี่ยเดินไปหาแม่บ้านก่อนหนูง่วงนอนมากเลยพลังงานหนูดูสิอ๋อนอนเตียงเจ้าชายอีลิกนะคะมานอนกับป้าป้าอย่างนี้แหละตัวน้อยเขากลัวพี่มิเชลเล่านิทานให้หนูฟังหน่อยสิอะไรกันน่ะเธอโตแล้วเหรอเมื่อกี้ฉันยังอุ้มเธอพาไปนอนอยู่เลยเป็นละครหนึ่งนานมาแล้วมีหนูน้อยตัวหนึ่งฮะหนูน้อยเหรอก็พี่หมายถึงแดดอะหนูอะแดดมันหนูตัวใหญ่นี่เอาเป็นมิกกี้เมาส์ได้ไหมอะหนูตัวเล็กจะชายหลับไม่รู้เรื่องเลยหนูง่วงแล้วหลับดีกว่าเอ้าไม่หลับหรอนอนเตียงเดียวไม่ได้เหรอดูสินอนหลับบนเตียงอีริกพ่อหนูนอนได้แต่จะหันหน้าไปอีกทางนึงเนี่ยค่ะทำไมจะนอนไม่ได้ล่ะเมโลดี้นอนสบายเลยเมโลดี้อะไรเนี่ยคลับหมีขั้วโลกจากการว่ายน้ำในมหาสมุทรไปแอบว่ายตอนไหนอ่ะเดี๋ยวจะปล่อยให้น้องๆเด็กๆหลับกันเนาะโหดูท่านอนสิโอ้โหโอ้โหแล้วคือแบบน้องขาวมากอ่ะหันหน้ามาหาคุณพ่อแล้วเจ้าชายให้เจ้าชายไม่ตื่นใช่ไหมเจ้าชายอยากพาเด็กไปเที่ยวไม่ได้แล้วเนาะเด็กโตแล้วหูมินนี่อุ้ยตายน้องหมาสงสารน้องหมาน้องหมาต้องการขับถ่ายและทำลายเขี้ยวนี่เขี้ยว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 อันนี้มันของเล่นน้องหมานี่แล้วก็กินอาหารด้วยงม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 มินเนี่ยทำอะไรหลับหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวให้แอร์เรียกลับบ้านด้วยนะคะตื่นแล้วเนี่ยแอร์เรียตื่นแล้วเดี๋ยวให้น้องมาใช้ห้องน้ำแล้วก็ให้มาอาบน้ำด้วยเมโลดี้ตื่นยังยังไม่ตื่นอีกเหรอหนูยังนอนอยู่เลยเมโลดี้เล่นกีตาร์ได้ไหมเล่นไม่ได้นะคะต้องรอให้น้องโตก่อนแต่วาดภาพได้นะฝึกวาดภาพเอาขนาดใหญ่เลยมาตื่นได้ละอยากจะสร้างบ้านน้ำแข็งด้วยนะทำไมตื่นสายแบบนี้ให้แม็กมาปลุกเลยนะถ้าตื่นสายอ่ะหนูจะฝึกวาดรูปค่ะดูสิวาดรูปอะไรเนี่ยดูไม่ออกเลยวาดรูปอะไรพอเป็นรูปเป็นร่างยังดูไม่ออก
มาริยาอาบน้ำเสร็จแล้วแปรงฟันยังแปรงฟันก่อนมาริยาแปรงฟันก่อนเอ้าไปทำอะไรเนี่ยอ๋อไปน่าจะแบบประมาณว่าเล่นเป็นราชาอะไรอย่างนี้นะคะเนาะซิมเด็กก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนทรงผมดูสิแต่ทำไมเปลี่ยนเป็นผมสั้นแล้วเนี่ยทั้งที่น้องผมยาวฉันเป็นพระราชาเธอบ้าเหรอเมริยาเธอเป็นผู้หญิงนะเธอต้องเป็นราชินีแต่ฉันอยากเป็นผู้ชายเฮ้ยอย่าเป็นทอมนะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเร็วเลียเลียกับน้องคิตตี้คิตตี้คิตตี้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายใส่ชุดอะไรดีอะใส่ชุดกีฬาชุดทางการแจ็คเก็ตชุดประจำวันนี่จะเล่นคอมอะไรห้องตัวเองก็มีคอมนะนี่ซื้อไว้ให้แล้วท่องอินเทอร์เน็ตท่องอินเทอร์เน็ตก่อนเลยคนนี้ฝึกวาดรูปอยู่แล้วก็ซื้อเป็นเครื่องอบขนมของเด็กให้ด้วยนะคะนี่เครื่องอบขนมของเด็กอบได้จริงหรือเปล่าอบอะไรดีอะบลูเบอร์รี่อะไรเนี่ยกำลังจะเข้าไปดูเว็บเดอะซิมเลยว้าเดอะซิมสีบาร์บี้แม่หลายพี่เองจะอัพคลิปใหม่รอเป็นเดือนแล้ว นี่พูดกับตัวเองใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะทำขนมอบกันนะคะอันนี้อะไรอะช่วงเวลาของเป็ดน้อยเจ้าเป็ดยางทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องสนุกจากเป็ดยางอ๋อเป็ดยางในห้องน้ำแน่เลยหนูจะอยากเป็นแม่บ้านทำอาหารฝึกทำอาหารแล้วก็ทานได้นะคะทานได้แต่เนาะเรามาดูว่าทานอร่อยหรือเปล่าเป็นของสำหรับเด็กนะคะนี่ฝึกวาดเสร็จยังยังเลยเหรออืมอ่ะเสร็จแล้วเหรอนี่เสร็จแล้วนะคะทานได้จริงหรือเปล่ากินเลยบลูเบอร์รี่น่าจะอร่อยอ่ะเนี่ยน่าทานจังเลยฮะเอาไปทานที่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าข้างล่างข้างบนไม่มีให้ทานนี่ดูสิน้องหมาน้องหมาเล่นสนุกสนานเหลือเกินอาเรียลกำลังนั่งอาเรียลลูกจ๊ะเอาอะไรมาทานอ่ะไปทำมาได้ยังไงก็เตาอบในห้องนอนที่แม่ซื้อให้หนูไงรสชาติอร่อยดีเหมือนกันตรงไหนหุยคุณภาพดีนะดูถูกไม่ได้ฉันอยากมีหนูน้อยอีกจังเลยฮะข้างนอกมีอะไรให้เล่นบ้างคะข้างนอกมีอะไรให้เล่นบ้างอุ๊ยได้เมโลดี้มาอาบน้ำด้วยนี่เป็ดน้อยเป็ดน้อยก็ซื้อจากที่ร้านขายของชำนะคะก็ร้านค้าขายเนี่ยร้านซื้อขายเนี่ยซื้อมาแล้วก็มาวางไว้ตรงอ่าง แล้วลูกเป็ดว่านานมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาวาดต่อพรุ่งนี้ดีกว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละดูไม่ออกเลยว่ารูปอะไรท้องฟ้าหรือเปล่าเนี่ยใช่เดี๋ยวค่อยมาวาดต่อหนูไปอาบน้ำก่อนเปลี่ยนชุดมาอาบน้ำมาดูเด็กโป้กันค่ะเด็กโป้เปิดน้ำปุ๊บเด็กโป้ลงไปก่อนเร็วลงไปก่อนนี่ดูอาบน้ำเฮ้ยมาได้ไงโอ้เล่นดำน้ำในห้องน้ำด้วยธรรมดาที่ไหนเนี่ยมีใครเคยเล่นอย่างนี้บ้างเนี่ยนานเอาอีกแล้วเป็นราชาอีกแล้วน้องต้องอยากเป็นราชาแน่ๆเลยอ่ะเด็กๆชอบเล่นกับเก้าอี้อาทีน่าเงือกน้อยต้องการเดทกับอีริกดอสซันวัตเดอะไม่ไปนะโอ้ยทำไมครอบครัวอาเรียลชอบโทรมาเดทกับผมเนี่ยทั้งเมืองเดี๋ยวผมหล่อสุดใช่ไหมแม็กก็เป็นเจ้าชายของเมืองนี่คะ
ไหนหิมะยังตกอยู่เลยอ่ะมาเล่นน้ำได้ไหมสไลเดอร์มามาแอลเรียบเก็บให้ด้วยอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนชุดแล้วอ้าวชุดแก้หนาวน้องงงอะไรหรือเปล่ามาเร็วออกมาไลเดอร์หนูต้องเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำสิก็อาจจะแบบหน้าหนาวอะไรอย่างนี้นะคะอีกคนนึงก็หนาวเตรียมกินสลัดฮะเตรียมเหรอทำอาหารได้ด้วยเหรออ๋อน่าจะเป็นอาหารจานด่วนหนูจะกินสลัดแล้วแม่บ้านเราหายไปไหนคะโอ๊ยเธอมานอนตอนบ่ายโมงปลุกตื่นเลยแม่บ้านตื่นเลยฉันง่วงนอนมากเลยอ่ะขอตัวไปนอนก่อนนะเล่นใครเล่นอะไรอยู่ข้างนอกน่ะโอ๊ยอยากเล่นจังเลยฉันเล่นอยู่มาริอาเล่นอยู่แล้วเราก็จะต้องเล่นเด็กๆต่อไปนี่ค่ะเพราะว่าเมืองนี้ไม่มีโรงเรียนอ่ะให้น้องเข้ามาข้างในบ้านไปนี่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมเก้าอี้พังเนี่ยใครมาควรซื้อใหม่450โหแพงมากซื้อใหม่แล้วอ้าวเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเฉยเลยอ่ะมาเล่นกันหน่อยพี่น้องฝาแฝดเป็นมิตรกอดนิสัยดีอะไรอีกบ้างทำอะไรได้อีกบ้างทำหน้าตลกมาหน่อยฝาแฝดมาเร็วมาดูซิหน้าเหมือนกันหรือเปล่าอย่าทำหน้าเศร้าสิเมโลดี้ฉันอยากเป็นนางเงือกเมโลดี้เธออยากเป็นนางเงือกเอ้าเป็นหวัดเหรออุ๊ยน่ารักอ่ะพี่น้องกอดกันผมเธอสวยเนาะโมริอาเธอก็ลองปล่อยผมบ้างสิเมโลดี้มัดผมตลอดเลยไม่เอาอ่ะฉันคันอ่ะก็เลยมัดผมไว้อุ้ยดูทำหน้าตลกเขาเล่นอะไรได้อีกบ้างอ่ะโอ้โหเห็นสีผิวแล้วเพรียเลยให้เด็กๆมาปั้นตุ๊กตาหิมะกันนะคะเมโลดี้ช่วยปั้นหน่อยสิมาเดี๋ยวจะช่วยปั้นนะนี่โอ้ยคิดถึงเอลซ่ากับอันนาแล้วก็โอลาฟมากๆเลยไหนปั้นเป็นรูปเป็นร่างหรือยังเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้เด็ก2คนนี้ทำอะไรป่วนๆดีคะช่วยคิดหน่อยอยากจะให้ทำอะไรบ้างนี่เริ่มปั้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วอะดูสิจะต้องปั้นอีกไหมเนี่ยไม่รู้สินี่เดี๋ยวฉันใส่ส่วนหัวไปให้เย้ได้แล้วเป็นไงล่ะใส่หน้าด้วยไหนหน้าใส่หน้าไปหรือยังไปเป็นปั้นได้แล้วนะคะดูน่ารักมากซาบซึ้งเหลือเกินซาบซึ้งมากเลยอ่ะเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะคะก็จบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องฝาแฝดนางเงือกด้วยทั้งนางเงือกเต็มตัวแล้วก็ลูกครึ่งนางเงือกนะคะบ๊ายบาย